ช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ก็ได้รับผลกระทบมากมายโดยเฉพาะพี่น้องชาวชุมชนโดยเฉพาะชุมชนแออัดอย่างลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยเขาก็ให้หยุดไปเลยอ่ะตกงานอาหารการกินก็ไม่มีคนที่มาเช่าอยู่ในนี้ค่ะเขาจะทำงานห้างสรรพสินค้ากันเยอะเป็นคนต่างจังหวัดซึ่งกลับบ้านไม่ได้แล้วก็โดนหยุดงานส่วนใหญ่แล้วค้าขายอยู่ในริมถนนค้าขายตามร้านด้วยแผงลอยด้วยมันก็จะเกิดความลำบากเพราะว่าไม่รู้จะไปขายใครไงไม่มีคนเดินคนดั้งเดิมบนนอกพื้นที่ซึ่งมาทำงานรับจ้างมีผลกระทบหมดเลยโดนทั้งคู่กระทบทั้งคู่ชาวประมงนี่หนักสุดเลยนะคะเขาไม่สามารถออกทะเลได้อะแม่ค้าไม่ได้ไปเอาหมึกเลยจากที่เขาทำกันวันละเป็นร้อยโลอย่างเงี้ยคือพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันไม่มีใครเอาเพราะว่าร้านมันปิดร้านอาหารในกรุงเทพปิดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวสถาบันอาสมศิลป์จึงได้เริ่มก่อตั้งกองทุนใจดีสู้โควิดเพื่อซื้อสินค้าจากชุมชนผู้ผลิตที่ขาดช่องทางจำหน่ายและนำไปสนับสนุนให้กับกลุ่มชุมชนผู้เดือดร้อนที่มีความต้องการจำเป็นเพื่อเป็นการเชื่อมโยงความต้องการของชุมชนและกระจายผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุดกับชุมชนจากแม่ค้านี่ห่อเหี่ยวเหมือนต้นไม้เลยที่พี่แบบสั่งของเราไปค่ะแม่ค้าทุกคนเขาก็มีรายได้นะเขาปลามาส่งหนูเขาก็ไปจ้างคนแถวนั้นแหละมาช่วยกันมัดปลาแพ็คปลามันก็กลายเป็นรายได้ที่มันกระจายออกมาถ้าเราได้กำไรมาเราเอากำไรมาให้เขาอีกทีนึงหนูก็เลยว่ามาเลี้ยงแกงไก่พ่อค้าแม่ค้าดีกว่าวันพุธเราไม่ได้มีมากแต่เราก็อยากช่วยเหลือแบบเพราะมันต้องมีหลายๆคนที่เขาลำบากมากกว่าหนูใช่ไหมเราได้แนวร่วมนะคะจากชาวบ้านในพื้นที่รู้ว่าเราจะมีของตรงนี้ไปแจกหากลุ่มเป้าหมายให้เราค่ะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขามีผลกระทบจริงๆเราดูจากลักษณะที่เดือดร้อนจริงๆนะคนที่ยังไม่มีคนดูแลมีลูกอยู่ไกลมาไม่ได้พิการก่อนที่จะเอาของมาต้องตกลงกับชาวบ้านก่อนของมีจำนวนเท่านี้จะให้รับไหมเพราะว่าจะได้ไม่เท่ากันนะตั้งลำดับของผู้ที่ได้รับแจกเอาไว้ไม่ต้องให้มีความแตกแยกภายในชุมชนว่าเอ้ยคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมีจิตอาสาที่จะมาช่วยกันแพ็คเป็นถุงเดียวเดี๋ยวเราไปแจกตามบ้านที่เรามีเรคคอร์ดอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่ลงในพื้นที่ที่ช่วยกันทำงานที่ทุกคนเหนื่อยร้อนแต่ทุกคนก็ทำงานด้วยความเต็มใจแล้วก็ทำงานด้วยความสุขพี่ทีมงานตรงนี้เป็นเหมือนกับสะพานบุญอะนะณโอกาสนี้ก็ถือโอกาสว่าขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณน้องๆทีมงานแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญมากับเรามีบ้านอยู่หลังนึงคือมีไข่เหลืออยู่3ลูกพอเราลงไปให้เนี่ยเขาเข้ามากอดแล้วก็น้ำตาไหลเลยค่ะขอบคุณแล้วขอบคุณจากใจจริงๆในการดำเนินงานระยะแรกคณะทำงานได้จัดซื้อสินค้าจากชุมชนที่ประสบปัญหาขาดช่องทางจำหน่ายได้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากสระบุรีจำนวน 3,000 กิโลกรัมอาหารทะเลแห้งจากชุมชนหาดเจ้าสำราญ453กิโลกรัมไข่เค็มจากตลาดน้ำตลิ่งชันจำนวน 5,680 ฟองไข่ไก่ 9,000 ฟองจะส่งถึงมือชุมชนที่เดือดร้อนรอบแรกแล้วจำนวน12ชุมชนรวมทั้งสิ้น602ครัวเรือนใน7จังหวัดรวมถึงได้ส่งมอบกระถางผักสวนครัวที่สถาบันอาสมศิลป์ได้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ขึ้นให้ชาวชุมชนนำไปดูแลต่อเพื่อการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงทางอาหารสรุปยอดบริจาค กองทุนใจดีสู้โควิดณวันที่5พฤษภาคม2563จำนวน 2,81,393 บาทค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปแล้ว 257,389 บาทคงเหลือเงินในกองทุน1,824,004 บาทเพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนรอบที่2อีกจำนวน17ชุมชนกว่าพันครัวเรือนรวมถึงสนับสนุนการปรับตัวของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในระยะกลางและระยะยาวต่อไปในสถานการณ์โควิดเราจะไม่ถูกขิดเราจะเรียนรู้และผ่านพ้นมันไปด้วยกันอย่างมีสติคณะทำงานกองทุนใจดีสู้โควิดสถาบันอาสมศิลป์และชุมชนผู้เดือดร้อน
ขอขอบพระคุณและอนุโมทนายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อคลี่คลายผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้